ล้วครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ FC แฟนมวยแฟนเพจของมวยมันมวยไทยไม่ต้องรอนานครับบนเวทีตามต่อครับเอาละครับลุยแล้วขยับแล้วขยับเท่ากับออกกำลังกายครับขยับเท่ากับได้แต้มมาที่มาดิเอาดิกลัวอะไรเล่าหนุ่มใต้ใจเต็มอยู่แล้วครับพัทลุงสงขลามาปล่อยของแล้วมาถูกซ้ายหน้าหลวงทองตัดลำตัวครับจังมงคลเนี่ยครับมาซ้ายหน้าแกกล้าต่อยนะครับแต่ว่าต้องอย่าหลวมนะครับอ้าวคืนด้วยหมัดขวาทางหน้าของพุทโธวงในยังไม่เห็นครับอ้าวแข้งซ้ายหน้าคืนด้วยแข้งขวาหมัดขวามากล้าๆแล้วจะรุ่งไม้คู่เลยครับกล้าๆแล้วจะรุ่งครับเอาล่ะครับต่อยให้เขารู้จักเราครับต่อยให้เขาประทับใจครับในเมื่อมีโอกาสแล้วนั่นแหละครับบวกสองกาอากาศเอาล่ะครับยังไม่มีรอยยิ้มแบบเปื้อนเลือดนะครับผู้นี้นี่ครับถึงอาวุธถึงใจนะครับมาแข้งขวาคืนด้วยแข้งขวาโอ้โหเรียกว่ามาแบบไหนคืนแบบนั้นครับซ้ายหน้าพุทโธไม่เดินก็จริงนะครับเนี่ยครับตั้งรับจับทางอุ้ยช้างมงคลแข้งขวาโอ้โหสุดสุดไปเลยคุณชายหักงวงอัยรานะครับเมื่อสักครู่ปักศอกมาต้นขาครับเอาละครับได้ดูศิลปะแล้วนะครับนี่คือความกล้าของเด็กรุ่นใหม่ๆนะครับบอกครับต่างคนต่างบอกให้เดินครับอย่าพอแล้วพอแล้วขอหน่อยนะขอหน่อยนะจังหวะมันได้จังหวะมันเป็นใจนะครับเกี่ยวได้แล้วก็ตัดล่างเลยครับพุทโธเอาละครับใกล้ๆแข้งขวาคืนไปคืนด้วยขวามาดูนะครับลุ้นกันช็อตต่อช็อตนาทีต่อนาทีดอกต่อดอกเลยคุณชัยวัดหัวใจกันเลยครับเอาครับใครจะเร็วใครจะแม่นใครจะร้อยกว่ากันครับร้อยไม่ร้อยครับร้อยไม่ร้อยร้อยไม่ร้อยร้อยไม่ร้อยโอ้โหร้อยแปดตันลบไปแล้วครับเส้นทางยากอีกยากไปนี่แค่ยกที่3เท่านั้นเอาละครับมันต่อครับเนี่ยครับบัตร1 2มาพุทโธเกมการต่อสู้ไม่มีอะไรเหนือกว่ามวยไทยแล้วครับขอให้สู้เต็มๆครับขอให้ใส่กันให้เต็มที่เท่านั้นนะครับไม่มีกีฬาไหนที่รุนแรงแล้วมีศาสตร์มีศิลป์แล้วก็สวยงามเท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยครับนั่นแหละครับแข้งขวาคืนด้วยขวามาขยับเข้าไปโอ้ยนี่ครับนี่ครับลูกเตะซ้ายหน้าแล้วโดนเกี่ยวครับลูกแก่ลูกกันลูกช้อนลูกเขี่ยครับโอ้แล้วก็ทีมงานเพจมวยมันมวยไทยครับยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตาวงในจะไปดัดล่างไม่ได้นะครับดัดล่างไม่ได้ครับทางด้านของช้างมงคลหักหลังหักเอวแบบกีฬายูโดนี่ไม่ได้ครับนี่คือศิลปะแม่ไม้มวยไทยต้องชมอรัญนุชการครับอยู่ใกล้สถานการณ์แยกออกมาก่อนใส่กันต่อครับเอาครับเอาให้สะเทือนทุ่งไปเลยครับทุ่งนครเอาให้สะเทือนทุ่งครับนั่นแหละครับเล่นใหญ่ใส่เต็มแล้วนะครับใส่กันยับเลยครับยกที่4เดี๋ยวดูครับจบแบบไหนไฟที่ผ่านมาเสมอกันมาแบบคาใจครับวันนี้เนี่ยครับเอาให้รู้ดำรู้แดงรู้เรื่องกันไปเลยครับมาโอ้โหนี่แค่นาทีแรกครับของยกที่4ดันล้มลงไปดูอาวุธครับดูอาวุธได้ส่งไม่เสียเตะต้องเข้าป่าจวนล้มโดนโอ้ยหันมาโดนอีกแล้วครับแม่สองดอกเลยครับกินฟรีไปสองแข้งนั่นแหละครับจังหวะดึงได้ดีด้วยครับทางด้านของช้างมงคลและโต้ได้ดีครับวงในรัดล่างรวบดันเข้าเชือกกรรมการต้องแยกเลยครับแยกเลยครับมากลางเวทีว่ากันต่อครับหลักสูตรจูโจมทางด้านของพุทโธต้องเร็วครับแข้งขวาติดบ้างงัดมาเลยมีอะไรต้องปล่อยของแล้วครับโค้งสุดท้ายโค้งสุดท้ายโอ้โหเต็มหน้าอกกระเด็นเลยครับหงายท้องครับสู้ต่อสู้ต่อแม่รวบได้ครับแต่ว่าอย่าดัดหลังนะครับต้องระวังนะครับช้างมงคลนั่นแหละครับขยับเดินเร็วขึ้นเตะตั้งขวางข้ามาหมดแล้วครับทางด้านของช้างมงคลพุทโธเกาะในได้แต่ว่าเนี่ยครับยังหาเหลี่ยมตีไม่ได้ถึงตัวตลอดเวลาใส่เข้าไปเจยังไม่มียอมครับเจอย่าเพิ่งเก็บตังค์อย่าเพิ่งเก็บตังค์ยังไม่มียอมเอาละครับเตะเข้าแต่กวาดไ
9ครับโอ้โหต้นยกกลางยกปลายยกคุณชายโอ้โหมันไม่มันสะเทือนเมืองทองจริงๆครับนี่แหละครับสะเทือนเมืองทองครับไม่ผิดหวังครับผู้นี้แม่มีรางวัลดูเดือดให้หรือเปล่าผมไม่รู้นะครับผมไม่รู้ครับแต่ว่าสุดมันครับผู้นี้เหงื่อหยดติ๊งๆๆๆๆโอ้โหมาหลังเวทีครับโค้งสุดท้ายเรื่องสุดท้ายของยกนี้ครับใส่เข้าไปมัดมาแค่ขวาเนี่ยครับแค่ขวาโอ้โหสุดยอดครับสุดยอดวงในรัดล่างทุกอย่างยังเป็นไปได้ครับทุกอย่างยังเป็นไปได้นะครับขยับเข้าไปอ้าวพุทโธเตะให้เขาเกี่ยวได้แล้วโดนตัดล่างล้มชมกันต่อครับโอ้โหสุดเดือดจริงๆครับคู่นี้เอาครับปั่นฟัดหักล้มดูอาวุธดูอาการดูเสียงเชียร์กรรมการอรัญนุชกาก็มันไปด้วยนะครับครับดิสเวกเอาไว้ทางด้านของพุทโธเดินเข้าไปใส่ครับช้างมงคลวิ่งเข้าไปตั้งศอกเอาครับอย่าพึ่ง MOU อย่าพึ่ง MOU อะไรก็เป็นไปได้หมดครับน้องโบ๊ทพร้อมควักให้แล้วนะครับในฐานะดูเดือดเพิ่มรับอีกคนละเพิ่มแล้ว 15,000 คนละ 15,000 โอ้โหสุดยอดครับหัวใจเด็กคนนี้โอ้โหครับเสียบอสกับเสียเล็กจันรากาครับ2คนนี่ 30,000 ครับ2คน 30,000 ใส่ไปทางด้านของช้างศึกช้างมงคลครับล็อกแน่นๆแล้วครับสายตามามองทางด้านของพี่เลี้ยงกระแทกด้วยมาซ้ายแล้วดันออกไปโอ้โหนั่นแหละครับยังไงครับทางด้านของช้างมงคลขยับเดินต่อยังมีเวลาขยับไปขยับไปตั้งการสูงๆครับยังประมาทการตกไม่ได้นะครับทางด้านของพุทโธโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆเลยครับคู่ปิดท้ายของคืนนี้ครับส่งทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วครับมาบนเวทีกรรมการผู้ชี้ขาดครับอารันต์กลางแยกออกมาแล้วครับทีบเขี่ยขาหน้าตัดล่างโอ้ยอย่าเพิ่งท้อครับไปต่อโอ้โหตบโดยฮุกซ้ายครับยังไม่เป็นว่าเตะขาโอ้ยดูดิครับแม่เข้าข้อเลยครับคุณประสิทธิ์ครับถ้าเป็นฟุตบอลก็เต็มข้อครับลูกนี้ครับโดนตัดละโดนอีกแล้วครับเนี่ยครับโดนเตะพับในพับนอกแล้วครับทางด้านของช้างมงคลแม่พยักหน้าครับพยักหน้าแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างมาแล้วครับทางด้านของช้างมงคลครับก็ต้องชื่นชมแล้วครับเต็มที่ครับใส่กันเต็มที่แล้วครับไม่มีใครตำหนิแล้วครับได้รับรางวัลคนละอีก 15,000 นะครับจากน้องโบ๊ทรัตเดชแล้วก็คุณเล็กรากานะครับเชิญเลยครับเสียโบ๊ทแล้วก็เสียเล็กเชิญบนเวทีนะครับเดี๋ยวรอการตัดสินอย่างเป็นทางการนะครับโอ้โหสุดๆเลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับพงพัฒน์วงไวแล้วก็ปารวัตแขกสินธรธงชัยทองเสวยครับคะแนนใบสุดท้ายแล้วก็หันไปที่ทางหน้าของพุทโธครับพุทโธไฟเตอร์มวยไทยครับไฟที่2พุทโธเป็นฝ่ายพลิกชนะคะแนนช้างมงคลสอพงอมรครับรับรางวัลพิเศษนะครับจากโปรโมเตอร์ครับคุณณัฐเดชวัชิระรัตนวงศ์นะครับคนละ 15,000 บาทครับประมือดังๆให้ทั้งคู่อีกครั้งครับประมือดังๆครับสนุกมากครับคู่นี้สุดยอดจริงๆครับรับรางวัลพิเศษ